รัฐบาลประยุทธ์โชว์โครงการรถไฟฟ้ากทม.ปริมณฑลเสร็จแล้ว8เส้นทางรัฐบาลประยุทธ์โชว์ผลักดันโครงการรถไฟฟ้าในกทม.ปริมณฑลให้บริการแล้ว8เส้นทางส่งต่อ5เส้นทางไฮสปีดทางคู่ให้รัฐบาลหน้าลุยต่อวันที่9กรกฎาคม2566นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอำนวยความสะดวกกับประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าเฉพาะรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ปัจจุบันเปิดให้บริการรวมแล้วทั้งสิ้น12เส้นทางระยะทางรวม 242.34 กิโลเมตรนั้นเป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันการก่อสร้างและเปิดให้บริการในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาลทั้งหมด8เส้นทางระยะทางรวม 142.54 กิโลเมตรประกอบด้วย 1. สายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนระยะทาง23กิโลเมตรเปิดให้บริการวันที่6สิงหาคม592สายสีเขียวหมอชิตสะพานใหม่คูคตระยะทาง 18.70 กิโลเมตรทยอยเปิดบริการรวม4ช่วงในปี62 63 3สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคหลัก2ระยะทาง14กิโลเมตรเปิดบริการวันที่29กันยายน624สายสีน้ำเงินบางซื่อท่าพระระยะทาง13กิโลเมตรเปิดให้บริการวันที่30มีนาคม635สายสีทองกรุงธนบุรีคลองสารระยะทาง 1.88 กิโลเมตรเปิดให้บริการธันวาคม636รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเหนือบางซื่อรังสิตระยะทาง 26.30 กิโลเมตรเปิดให้บริการวันที่29พฤศจิกายน647รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงตะวันตกบางซื่อตลิ่งชันระยะทาง 15.26 กิโลเมตรเปิดให้บริการวันที่29พฤศจิกายน648สายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงระยะทาง 30.40 กิโลเมตรเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีวันที่3มิถุนายน66และเริ่มเก็บค่าโดยสารเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าส่วนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างในปี56รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ก็เล็งเห็นความสำคัญและผลักดันการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี64เปิดให้บริการในปี65และให้บริการเต็มรูปแบบเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครรองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกลสายเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประชาชนตั้งแต่ต้นปี66เป็นต้นมานางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยจะส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปผลักดันจนเปิดให้บริการแก่ประชาชนในอนาคตประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล5โครงการระยะทางรวม 101.4 กิโลเมตรประกอบด้วย 1. สายสีชมพูเส้นทางแคลายมีนบุรีระยะทาง 30.50 กิโลเมตรซึ่งนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเริ่มทดสอบการเดินรถในวันที่10กรกฎาคมนี้2สายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัตน์เมืองทองธานีระยะทาง3กิโลเมตร3สายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีระยะทาง 22.50 กม.4 สายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระยะทาง 23.60 กิโลเมตร
5 Airport Link ช่วงพญาไทดอนเมืองระยะทาง 21.80 กิโลเมตรนอกจากนี้มีโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรรวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกหลายเส้นทางชวนนักปั่นทั่วไทยร่วมชิงชัยปั่นให้แกร่งแอดกำแพงเพชรนายสุภชัยศรีงามนายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมนายธงชัยธรรมสุขติที่ปรึกษามวลชนสัมพันธ์บริษัททิพย์กำแพงเพชรจำกัดนายสุภวัฒน์สมหารวงศ์นายกอบต.นาบ่อคำได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแข่งขันปั่นให้แกร่งแอดกำแพงเพชรที่ห้องประชุมชากังราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรวันถูกประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแข่งขันเพื่อสุขภาพบนเส้นทางผืนป่าตะวันตกเสมือนจำลองการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาปั่นใจเกินร้อยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวพร้อมสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าวนายสุภชัยศรีงามกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัยบริษัททิพย์กำแพงเพชรจำกัดบริษัทสิงโตทองไรซ์จำกัดและองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรต่างให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเป็นการแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักปั่นทั้งในและต่างจังหวัดตลอดจนประชาชนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานได้สัมผัสกับเส้นทางการแข่งขันที่จะใช้แข่งจริงระดับประเทศกับรายการแข่งขันปั่นให้แกร่งแอดกำแพงเพชรไรทูสตรองซึ่งกำหนดการจัดการแข่งขันในวันที่อาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566ณจุดปล่อยตัวหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรการแข่งขันครั้งนี้จะมีรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบให้แก่นักปั่นที่ชนะเลิศ5อันดับในแต่ละรุ่นอายุระยะทาง75และ67กิโลเมตรซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เปรียบเสมือนการทดสอบหรือจำลองแข่งขันจริงที่จังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึ่งใบสี่ออลชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่5-6สิงหาคม2566และที่สำคัญการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันด้านนายธงชัยกล่าวว่ากำแพงเพชรมีกิจกรรมทางด้านการกีฬาที่น่าสนใจหลากหลายและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จึงถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีส่วนนายสุภวัฒน์กล่าวว่าในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำกับเส้นทางดังกล่าวจะได้รับการดูแลทางด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันและสิ่งที่น่าสนใจคือเส้นทางดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในผืนป่าตะวันตกของจังหวัดกำแพงเพชรมีวิวทิวทัศน์สองฝั่งข้างที่สวยงามอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร